สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็มีของเล่นนะครับตัวนี้ก็เป็นของเล่นไดโนเสาร์ใส่ฐานเดินได้นะครับหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปนะครับของตัวไดโนเสาร์เนาะนะครับตัวนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าชื่ออะไรนะครับนะตัวนี้ก็เป็นของเล่นประเภทยุคไดโนเสาร์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวคล้ายกับทีเล็กนะแต่มีเขาด้วยนะครับตรงนี้นะนี่นะครับมีเขาเนาะประมาณนี้ครับนี่กับด้านบนนะครับแล้วข้างล่างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะและด้านข้างครับก็จะเป็น 3D ไดโนเสาร์นะครับแล้วข้างหลังเนาะตัวนี้นะครับก็เหมาะกับน้องๆตั้งแต่อายุ3ปีขึ้นไปนะก็จะมีไฟนะครับที่ปากขยับได้ครับหางขยับได้แล้วก็ใส่ฐาน2ก้อนนะครับเป็นฐาน 2A นะแล้วอีกด้านหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับกับเจ้าตัวไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับว่าจะสวยงามหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาออกมาจากกล่องนะครับนี่เนาะนะครับเมื่อเราเอาออกมาจากกล่องแล้วนะครับก็จะได้ตัวประมาณนี้ครับก็ถือว่าตัวใหญ่พอสมควรเลยนะตรงหางนะครับเขาก็จะประกอบมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ตรงขานะตรงขาตรงนี้นะครับอยากจะล้มหลวมนิดนึงนะแต่สีนะครับที่เพ่นออกมาก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเหลืองแล้วก็เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับแล้วก็ตรงปากนะครับตรงนี้เหมือนจะมีไฟนะในลิ้นนะครับตรงนี้ก็น่าจะขยับได้นะครับแล้วก็บนหัวครับก็จะมีเขา2เขานะนี่นะครับแล้วตรงตาก็น่าจะมีไฟนะนะครับประมาณนี้เนาะข้างล่างก็จะมีล้อนะครับตรงนี้นะบนตีนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมีเดียมอินไชน่านะครับ NO1030 นะก็เป็นที่ใส่ฐานครับเปิดออกมาครับก็ให้เราหาฐานเป็นฐาน AA นะครับ2ก้อนนะใส่เข้าไปครับแล้วก็ปิดเข้าไปตามเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับนะกับไดโนเสาร์ตัวนี้นะโอเคครับตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกับลำโพงนะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะฐานหมดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนฐานนะนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนฐานมาเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขาก็ขยับได้นะครับนี่แล้วก็หางนะครับหางก็ขยับได้นะประมาณนี้ครับแล้วก็มีไฟตรงตานะครับแล้วก็ตรงปากนะประมาณนี้นี่นะครับปากก็ขยับได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมลองปล่อยให้เดินดูนะครับว่าจะเดินได้ไหมเนาะตัวนี้ก็น่าจะเดินไม่ไปเหมือนเดิมนะครับนะเราต้องช่วยนะเพราะว่าตรงเท้าเขามันมีล้อนะครับเนี่ยมีล้อสีส้มๆนะทำให้มันเดินบนพื้นที่มันเป็นพื้นมันไม่ไปนะครับเดี๋ยวเราต้องช่วยเขาให้เดินนะประมาณนี้ครับตอนนี้กำลังหมุนเลยนะครับหมุนได้นะค่อยๆหมุนนะครับนีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับกับเจ้าตัวของเล่นไดโนเสาร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนาะก็น่าจะเดินได้นะครับนี่เนาะมีล้อตรงนี้นะครับทำให้แบบเดินบนพื้นที่เป็นพื้นมันนะมันไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับนะถ้าน้องๆมีก็ให้ไปเดินบนพื้นปูนเนาะนะครับก็น่าจะเดินได้นะครับนะก
ก็มีประมาณนี้ครับกับเจ้าตัวไดโนเสาร์นะครับตัวนี้นอนนะครับนี่ก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับการเพ้นสีการทำรายละเอียดต่างๆนอนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้นะครับน่าจะกินฐานพอสมควรนะคือเขาให้เราใส่ฐานได้แค่2ก้อนนะครับแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะให้ใส่3ก้อนนะเพื่อที่จะเดินได้สะดวกกว่านี้นะครับเพราะว่า2ก้อนพลังงานของฐานอาจจะไม่พอเนาะนะครับนะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับในคลิปหน้าว่าผมจะมีของเล่นอะไรมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะโอเคครับลาไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะก็สวัสดีครับ